สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆป้าๆนะทุกคนเนาะสบายล้ําก็หายหน้าหายตาไปโดนเพราะว่าบ่มีเห็ดเก็บน่ะจ้ะแห้งแล้งแห้งตอนนี้ก็กลับมาจากบุรีรัมย์ได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วจ้ะตอนนี้ก็พามาเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปตอนนี้เห็ดออกแล้วเพราะว่าฝนมันตกน่ะจ้ะตอนนี้ก็เลยได้อันทุกโอกาสได้โพสต์วิดีโอลงให้พี่น้องได้เบิ่งน่ะจ้ะตอนนี้ก็อยู่หลังอันบ้านนะจ๊ะเด้อป้าหลังบ้านจ้ะวันนี้มาเบิ่งเห็ดอันนี้นะคะเห็นมันดอกงามพี่น้องดอกมันอ่อนอยู่มันอาจจะเป็นเห็ดเพิ่งพี่ขอนเนี่ยมันอยู่ต้นโมเมนติเฮคอรี่ต้นเฮคอรี่น่ะจ้ะเนี่ยจ้ะบ่รู้ว่าเขากินบ่แต่ว่าเนี่ยดอกมันสวยจ้ะพี่น้อยบอกให้เก็บเห็ดเพิ่งให้ทุกชนิดเลยพันนาสำหรับกับสิพามาเก็บเห็ดแม่มดด้วยค่ะอยู่ตรงนี้มันกำลังออกพี่น้องเห็ดแดงเห็ดแม่มดกำลังออกจ้ะก็จะเก็บดอกอ่อนๆนี่แหละจ้ะมันค่อยน่ากินเนาะเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อเฮ้ยเห็นไวเมื่อวานนี่ดอกน้อยๆกำลังขึ้นนี่จ้ะนี่ๆๆเมื่อวานเนี่ยมันหน่อยแห้งอ่ะก็เลยบ่ทันจะเก็บก็พยายามจะเฮ็ดคลิปแบบโอ้มันก็บ่ทันใหญ่จ้ะเห็นบ่มันบานแล้วเด้อจ้ะนี่เพราะว่ามันเป็นหยังคือดอกน้อยมันแรงพี่น้องมันแรงมันบ่พอน้ำจ้ะเห็ดมันก็เลยโอ้มีตัวอะไรมาแกะกินเห็ดพวกนี้กว้างมากแห้งจ้ะมันบ่พอน้ำดอกมันก็บ่สมบูรณ์เนาะจ้ะเนาะดูดอกน้อยๆจ้ะเห็นปะเริ่มบานแล้วแหละเนี่ยกำลังพอกินจ้ะพอเห็ดออกฝ้าโทรหาพี่น้อยให้พี่น้อยมาเก็บจ้ะพี่น้องแต่ว่าพี่น้อยบ่ว่างเดี๋ยวพี่น้องจ้ะพี่น้อยเราเปิดร้านอาหารเนาะก็เลยต้องเก็บไว้ให้เพิ่นจ้ะช่วงนี้ฝนกำลังดีจ้ะพี่น้องเนี่ยลงมาป๊อแปะป๊อแปะอีกจ้ะก็จะฝ่าเก็บแข้งกับฝนแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าเอาไว้โดนเดี๋ยวมันจะเกินแซ่บจ้ะพี่น้องนี่ดอกกำลังน่ากินเลยจ้ะอุ้ยไปแต่กินแห้งอันเฮ็ดซุ้มนี่ต้องอุ้ยขอโทษจ้ะต้องใช้วิริยานในการกินด้วยจ้ะศึกษาดีๆก่อนค่อยกินจ้ะเห็ดส้มนี่แต่ว่าเห็ดทางยุโรปเพิ่นกินเด้อค่ะนี่แต่ว่าอเมริกาบ่แนะนําเนาะต้องเว้าให้คนที่เขาบ่เคยมาเบิ่งสำรําให้เข้าใจก่อนจ้ะอู้ดูๆดูๆดอกน้อยก็มีเต็มเลยจ้ะเพราะว่าย่านเพิ่นเห็นเฮาเก็บแล้วเพิ่นบ่ศึกษาบ่หยังซินะคะพี่น้องบ่ฮู้วิธีทํากันเห็ดกินเนาะพี่น้องเนาะอย่าเพิ่นกินแล้วเป็นนั่นเป็นนี่แหละจ้ะก่อนกินเฮาต้องศึกษาดีๆก่อนเด้อจ้ะเด้อว่าจะเห็ดกินจังได๋เขาจะบ่เป็นอันตรายสินะบางเทื่อเห็ดบางชนิดกินได้แต่ว่าต้องรู้จักวิธีเห็ดกินเนาะมันก็ดอกน้อยหลายอยู่เด้อพี่น้องเบิ่งนี่ล่ะแต่ว่าตรงนี้มันงามอีหลีอันนี้คือกวางบ่ทันได้มาเราใส่ตากวางเรามาก่อนดอกน้อยตัวนี้เราก็เก็บเอาดอกเพราะกินก่อนจ้ะฝนกระมาพี่น้องบัดนี้เอาเบิ่งหัวกระลุดบัดนี้มาพร้อมกันน้ำฝนเลยจ้ะอุ้ยบางทีดอกน้อยยังซี่ก็เขาเก็บด้วยจ้ะเพราะว่าอีบ่โดนเพิ่นกระบาดบางทีดอกมันน้อยมันบ่สมบูรณ์สินะดอกนี้ได้น้อยๆเพราะสมบูรณ์ก็เอาไว้เพิ่นใหญ่โอ้ยเดี๋ยวดอกนี้มันยังใหญ่ได้อีกเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นหยังเก็บเพราะว่าจะบานแล้วโอ้ยดอกน้อยๆของพี่น้องที่แต่กินแห้งเฮ้ยหันหลังมาเจอเห็ดสีชมพูของเรานี่จ้ะหอมอร่อยสาวรำต้องบอกก่อนด้วยค่ะสาวรำเก็บเห็ดให้พี่น้อยด้วยค่ะเด้อโหดูพี่น้องเห็ดสาวรำบ่อันบ่รู้ว่าอันใด
สำหรับจะเลือกกินอ่ะจะเอาบอกง่ายๆจะบ่ได้กินเห็ดเพิ่งทุกชนิดนะแต่ว่าแม่พันแม่พี่น้อยพันเคยกินจ้ะพันก็โอเคนะพันกินแล้วบ่มันเป็นหยังว้าพี่น้องเห็ดอันนี้คือหลายแท้นี่ล่ะนี่ๆอุ๊ยดูๆๆๆโหนี่สีชมพูเราก็มีอันนี้สำหรับกินอยู่อันนี้พี่บ่าวเรียกเราค่ะบ่าวอยากออกสงสารบ่าวนี่ค่ะนี่อันนี้สำหรับเคยเห็นคลิปคนไข้เป็นเก็บอยู่ในป่านวดอันป่าอย่างฮะโอ้นี่อันนี้ก็ใช้วิทยาญาณหรือการศึกษาก่อนกินด้วยค่ะด้วยสำหรับกระยานแต่อันอุ้ยบังนอนกินหมดเลยจ้ะนอนกินหมดเลยสำหรับมีหน้าที่เก็บเห็ดเพิ่งให้พี่น้อยได้จ้ะว้ายพี่น้องจ้ะเพราะว่านี่ย่างบ่เห็นเห็ดย่างมันหนีอยู่เลยนี่แหละย่างไปนี่แหละบ่เห็นเห็ดจ้ะเห็ดนอนหมดเลยนี่แมงจีนูนกินเราจะเห็ดพันกะลีเด้อพี่น้องโอ้ยเนี่ยจ้ะเมื่อวานบ่เห็นคือใส่สเกลแต่เมื่อวานนี่แหละเนี่ยค่ะเกลทิ้งหมดเลยเป็นสองสีเราเอาเนี่ยพี่น้องอุ้ยอันนี้เป็นโอ้ยตรงนี้แห้งเน่าแห้งแดะแก่เบิดเลยพี่น้องเอ้ยปลักหลายเลยนี่ค่ะนี่นี่นี่เห็ดขาลายเห็ดที่เรากินนะคะดูดิน้องเอ้ยพวกเขาป้าหลายเห็ดเห็ดแก่หมดเลยดูนี่แก่เลยอันนี้ได้อะเนี่ยแกนี่ก็ไม่ได้อันนี้บ่ได้เลยจ้ะนิ่มเนาะอุ๊ยเห็ดขึ้นคมแล้วขึ้นคมจ้ะนี่อันนี้กินขาม่วงๆอ่อนๆอันเนี้ยกินจ้ะถ้าขาไล่ๆขาวๆพี่น้อยบอกว่ามันขมแห้งว้ายเห็ดแก่หมดพี่น้องนี่มันบ่ดอกบนเลอบนล่างอันนี้นี่เนี่ยว้าตายเลยนี่ดอกเห็ดโอ้พี่น้องนี่โอ้โห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 ประตูประตูประตูนี่ค่ะนี่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 โอ้ยขอถ่ายรูปก่อนว้าวนี่ค่ะทั้งนั้นต้นอีกพุ่นอีกพุ่นอุ้ยเมื่อวานพอเขามาจ้ะก็คิดอยู่ว่าเห็ดอันเนี้ยมันจะออกเนาะเดี๋ยวว่าไปได้เขามาจ้ะเดี๋ยวเก็บก่อนเนาะเราจะมาตัดขาจ้ะกำลังพอเก็บแล้วจ้ะเมื่อวานก็ยังน้อยอยู่เนี่ยแหละถูกใจเลยเห็ดอันนี้เราเอาไปก้อยเมื่อวานนี่แซ่บแห้งดีนะเนี่ยมาเจอตอนยังอ่อนอยู่ปกติจะมาเจอตอนเพิ่นแก่ได้เห็ดตัวเนี้ยตรงนี้โอ้เหมาะเหมาะเมื่อวานนี่ก็เจอบ่องเดินเดินหน้าบ้านแต่ว่าใส่กล้องอีกอันนึงไทยบ่ดีเลยจ้ะคลิปออกมาบ่ดีเลยอู้คุณอีก2ดอกเมื่อวานก็ลงมาตรงนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อวานลงมานี่อยู่แต่บ่เห็นจ้ะเนี่ยเก็บเห็ดอยู่ตรงนี้จ้ะเห็ดแดงอยู่ตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าโอ้เพิ่นยังน้อยอยู่เด้อเมื่อวานนี่
เนี่ยมองเก็บเพชรอยู่ตรงนั้นโอ้เดินผ่านจ้ะนี่นี่นี่จ้ะว้ายขามเพชรไปยางไปตรงนี้แหละโอ้เมื่อวานเห็นอยู่ดอกน้อยๆโอ้นี่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 โอ้ยเวลาเห็นเห็ดที่ถูกใจจะเป็นยังซี่เลยพี่น้องอาการมันก็จะเป็นยังซี่เลยค่ะฟ้าวจ้ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมันน้อยว้ายเมื่อวานเก็บเห็ดแดงอู้หุ่นอีกนี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปตัดขาก่อนจ้ะอุ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเห็ดอันนี้เห็ดกำลังออนจ้ะกำลังน่ากินเลยจ้ะอุ้ยหมดคันลินหมดตะลินหมดดำเหยียบมาบ้านึงอุ้ยฝนก็จะตกเห็ดก็จะออกอากาศดีแห้งบ่ฮอดเลยจ้ะฝนตกสวยแล้วสวยแล้วเดี๋ยวเก็บอันนี้ก็คงจะต้องปิดคลิปเก็บตรงนี้เสร็จคงจะหมดคลิปไว้แค่นี้นะเพราะว่าจะต้องไปปล่อยไอ้บ่าวจ้ะจะไปหาอีกทางอื่นใส่คลิปใหม่เนาะเดี๋ยวต้องไปเก็บให้หมดก่อนจ้ะเอาหัวลุดหมู่บ้านไปเก็บเห็ดอันนี้ค่ะบอดายทายคลิปค่ะพี่น้องลงไปเล่นๆได้ยังหลายดอกแล้วจ้ะเวลาเพิ่นออกเพิ่นจะออกหลายอันนี้มันจะออกสมๆแล้วเพิ่นพี่น้อยก็เอาเก็บหมดอันไหนพี่น้อยเอาเราเก็บหมดจ้ะเพราะว่าเห็ดมันอยู่ที่บ้านเราบ่เก็บก็เสียดายพี่น้องเห็นบ่ได้จ้ะว้ายดูแก่หมดเลย2ดอกนี่หมู่หวานก็มานี่แล้วแต่บ่แน่มเบิ่งขาล่วงเอ้ามีเห็ดแม่หมดดอกนึงอุ้ยอุ้ยเอ้าอุ้ยเอ้าเอ้าเห็ดอยู่ข้างล่างสนี่ล่ะค่ะแซ่บได้ป่ะโอ้ยเปล่าค่ะแก่เกินแนมมาเห็นแต่ดอกนี้อย่ามาหอดเคยเห็นนี่โอ้ดูค่ะห้อยกระรอกเก็บกินเนี่ยเห็ดอันนี้มึงค่ะโอ้พี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายนั่งบังที่เห็ดอันนี้เงยหน้าขึ้นไอ้จื้อเห็ดเพิ่งหวานเฮาจ้าอุ้ยนี่ค่ะเห็ดเพิ่งหวานเฮาแล้วก็หันไปอุ้ยนี่อีกดอกหนึ่งว้ายว้ายเมื่อวานก็มาได้นี่บ่เห็นเด้อค่ะนี่ไฮไลท์ไฮไลท์โอ้ยของมัดเงยหน้าขึ้นก็เห็นอันนี้อีกอ่ะเมื่อกี้ก็บ่เห็นแล้วเนี่ยดอกนึงนี่ค่ะนี่นี่ดอกน้อยว้ายว้ายคือไม่เห็นเห็ดอันนี้เท่านี้หัวใจเต้นตุ๊บๆว้าวนี่เห็ดอันนี้ไหมโอ้เห็ดนี่ก็ได้เนาะพี่น้องว่าหอดดอกก็บ่เห็นอีหลีเด้อนี่โอ้เอ้ามีอีกดอกนึงไอ้มีอีกไหมแถวเนี้ยเดี๋ยวแนมเห็นเห็ดที่เฮาชอบจ้ะพี่น้องนี่นี่นี่อันเนี้ยใช่ไหมโอ้ไม่ใช่จ้ะอันนี้เป็นโกลเด้นเหมือนกันจ้ะนี่เดี๋ยวต้องหาอีกอ่ะวันนี้อีกดอกนึงค่ะกูเดินโอ้อันนี้เห็ดอันนี้ออกดีจ้ะพี่น้องเวลามันออกมันจะออกดีมากแข็งแรงมันก็ออกแล้วเนี่ยทนพี่น้องตรงเนี้ยมันจะเป็นเห็ดพึ่งหวานออกทั้งที่เฮาบ่เคยหูเลยจ้ะ
ไกลกับมารบกวนจ้ะพี่น้องดูดอกเล็กมากเลยจ้ะเละเลยจ้ะเฮ้ยหนอนกินนี่ค่ะตรงนี้ปีที่แล้วเห็นหลายค่ะพี่น้องดอกน้อยๆมันปะเลยว่าอุ้ยเดี๋ยวให้มันโตก่อนเดี๋ยวเขาจะมาเก็บว่าสั้นมาเบิ่งอีกทีนึงหายหมดเลยจ้ะกวางกินมดอันนี้ต้องศึกษาเด้อค่ะเด้อต้องศึกษาดีๆเด้อค่ะอันนี้เราอุ้ยไงที่อ้าวเห็ดอันนี้นะเห็ดเขาเรียกเห็ดอะไรวะที่บ้านเราเห็ดพึ่งซาดบ่กระลอกกินเมื่อกี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเห็ดก็หายากอยู่นั่งเบิ่งก็เห็นค่อยเห็นลังดอกอะแหนมลุกขึ้นค่อยเห็นลังเถื่อโอ้ยังไงอะเบิ่งหาเห็ดอันนี้มันจะเป็นแบบแมลงกินเยอะมากเลยค่ะปกติเนี่ยแต่ก่อนบ่เคยเก็บด้วยจ้ะเฮ้ยถามพี่น้อยให้มันใจเลยว่าพี่น้อยเอาป่อพี่น้อยบอกเอาแล้วเราจะทิ้งได้ไงกว่าเห็ดมันจะออกมาให้เราเก็บเนี่ยใจจะขาดเลยจ้ะพี่บีนี่ว่าจะมาเก็บเห็ดทำคลิปเก็บเห็ดเหรอเด้พี่น้องแต่ว่าก็อดไม่ได้เนาะเป็นอะไรที่แบบมักเก็บแห้งค่ะเป็นยังอันดอกสันนี่แหละกำลังตุ่มพอดีถ้าใหญ่ก็นี่บานแล้วจ้ะอันดอกนี้ยังใหญ่ได้บ่ปวดแน่ใจเห็ดกำลังขึ้นเองพี่น้องนี่อุ้ยนี่ดอกใหญ่นี่จ้ะเห็นบ่นี่มันจะเป็นรุ่นเดียวกันเลยมันจะใหญ่ก็ใหญ่นี่แหละจ้ะบ่ดอกเล็กๆจริงๆก็มีด้วยค่ะนี่กำลังขึ้นก็มีปีก่อนๆเนี่ยบาดหูดอกใหญ่จนไม่อยากเก็บประกาศเก็บแล้วใหญ่แห้งใหญ่แห้งหลายแห้งพร้อมเคสอันนี้เอาหมดเลยละจ้ะอันนี้สีเขียวแบบเนี้ยกระหลอกกินตัวนี้เด็ดที่จริงโอ้ดูดิห้อยกระหลอกเก็บรูโอนี่ค่ะห้อยกระหลอกเก็บกินดูค่ะดอกใหญ่กระหลอกเก็บกินแต่ไตทองเพิ่นมันก็เกลี้ยหมดละอุ้ยเมื่อวานนี่ฮะยังมาไม่เห็นพี่น้องเห็ดแก่ทิ่มเลยอู้เพิ่นโอ้พี่น้องอันนี้เห็ดเฮาเองที่เห็ดที่สระบุรีรัมย์ตามหาอู้เจอแล้วค่ะของชอบอู้นี่ที่บอกตอนเริ่มคลิปสระบุรีรัมย์ยืนอยู่แถวนั้นแหละแต่ว่าอุ้ยอ่ะมันไม่ออกค่ะเพราะว่ามันแห้งทั้งทึ่งมองมันเคยออกแต่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆบริเวณเดียวกันทั้งทึ่งค่ะที่เคยเก็บเนี่ยจ้ะมันแซ่บเห็ดอันเนี้ยเมื่อวานพอเห็นเลยจ้ะเมื่อวานนี่ยังไงโอ้ยนอนกินไปก่อนหาอีกเมื่อวานเห็นเดือดซุ้มนี่แหละจ้ะเนี่ยเงาเขียวเนี่ยอ
อีที่พุ่นก็เต็มอยู่จ้ะทั้งกระหลอกทั้งไก่เขียดชิมเนี่ยจ้ะแก่ก็มีไอ้พี่น้องมันมี10นาทีละคลิปเรายาวแล้วเนี่ยเห็นปะคันก็มาเห็นอุ้ยหลักออกอุ้ยอันนี้ก้นคอนเทนต์นี่จ้ะอือหือดูอืมทำไมคอมเมนต์โอ้ดอกเล็กๆน้อยๆก็มีอืม